มากันต่อมากันต่อมาต่อให้จบนะครับปัญหาเยอะมากคืออะไรเนี่ยอ้าวมามาต่อมากันต่อมาต่อให้จบนะครับปัญหาเยอะมากคืออะไรเนี่ยอ้าวมาเป็นไรกะได้อะไรของมึงวะฮะฮะพี่โยได้ๆๆมาตอนนี้หมด24ท่านครับใครที่ดูอยู่บ้างวันนี้เรามาไลฟ์ Facebook รอบดึกกันนะครับทั้งหมด24ท่านใครอยู่บ้างใครอยู่บ้างเซซัมติงนะครับ Les Boy Social Club ขอบคุณนะครับคนนี้ก็เป็นช่อง Les Boy ช่อง Channel YouTube 1ช่องนะครับที่ได้รับความนิยมสุดๆนะครับนี่ๆให้ Les Boy ดูก่อน Les Boy ครับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับทั้งหมด45ท่านฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย Les Boy ครับผมมีอะไรให้ดูครับดีลที่เราคุยกันไว้ครับคุณเลสบอยครับเลสบอยครับเนี่ยนี่นะครับไปมีอะไรให้ดูครับเราดีลกันไว้นะครับสำหรับเจ้าGTR นะครับก็เรสบอยก็บอกว่าถ้ารถเสร็จเมื่อไหร่ให้บอกนะครับ1ปีเต็มแล้วสงสัยจะได้ออกเรสบอยจริงๆแล้วนะครับก็สวัสดีครับคุณซิน75ท่านขอคนละ1แชร์นะขอคุณแพนกดแชร์ผมหน่อยคุณปทุมพึ่งพิช75ท่านนะครับ75ท่าน80กว่าท่าน90ท่านนะครับอ่ะเรามาเพิ่มต้นกันตรงนี้แล้วกันสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับในไลฟ์ Facebook ของ300กะหลัดไลฟ์โชว์รูมใครที่เห็นอยู่หลังๆเนี่ยผมไลฟ์ Facebook ในช่วงดึกนะครับอยากจะขอกำลังใจในการไลฟ์ Facebook ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีคุณจักรกิจนะครับจักรกิจหรือคุณปอนนะครับสวัสดีคุณสมพัชสอนสวัสดีคุณจิ๊บนะครับ FC 300รอบดึกยังมีคนดูเป็นร้อยเลยอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆใครที่ดูอยู่วันนี้เราจะอัปเดตสต็อกนะครับก่อนแรกนะครับการกดแชร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับกดแชร์แค่นี้เองนี่แชร์แล้วแชร์แล้วนะครับใครที่ดูอยู่ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับทั้งหมด102ท่านเรามาอัปเดตสต็อกกันดีกว่าในรอบดึกวันนี้นะครับหลายๆคนคงกดแชร์ผมไปแล้วเมื่อกี้หลายรอบดุดไปถึง2รอบนะครับขอบคุณสัญญาณเน็ตจาก True Corporation นะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับที่ทำสัญญาณเน็ตออกมาได้เยี่ยมมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันทั้งหมด120สวัสดีคุณวัฒการนะครับรัชกรนะครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับแชมป์ขอบคุณนะครับทั้งหมด122ท่านไปลุยไปเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้นะครับคันนี้เป็นเจ้า BMW X1 นะครับ X1 คันนี้ตัวรถปี2011นะครับราคาที่คุณจะได้ยินวันนี้นะครับ659,000 บาทปี2011ราคาถูกที่สุดในตลาดนะครับหลายๆคนชอบพูดว่า300กะหลัดไลท์โชว์รูมขายแพงวันนี้กูขายถูกช่วยซื้อกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เราขายไปคันหนึ่งนะครับสำหรับ E60 ดีเซล 659,000 บาทเหมือนกันลงปุ๊บปั้งจองเลยนะครับเพราะว่าลูกค้ารู้ว่าราคามันต้อง 700,000 กว่านะครับและเราก็ขาย BMW F10 ไปคันหนึ่งราคา 150,000 ลงปั้งขายเลยครับก็คันนี้เป็นเหมือนกันเป็นตัวละครลับที่เรายังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนนะครับคันนี้เป็นBMW นะครับพวงมาลัยเบาหรือยังไม่เบาครับยังไม่เบานะครับยังไม่เบาเป็นรุ่นแรกนะครับราคา 659,000 บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดผ่อนก็ผ่อนประมาณสักเดือนละ 15,000 บาทบวกลบนะครับ FC 300นะครับพูดคุยกันได้นะครับดูจากที่ไหนบ้าง132แชร์ขอ200คนเถอะนะครับ132อยากได้สัก132แชร์132แชร์ผมจะไปอะไรให้ผมนอนหลับฝันดีมากนะครับตอนนี้ระยะเวลาเที่ยงคืนกว่าดีใจมากครับผมบอกก่อนว่า300กะหลัดแล้วครับตอนนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับใครอยากซื้อสวัสดีพี่ไก่ครับก็อย่างนี้ครับเราคุยกันที่รถ BMW X1 คันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยสมัยก่อนผมอาจจะขายตั้ง 700,000 กว่า 800,000 นะครับวันนี้ราคาเพียง 659,000 บาท 659,000 บาทเลนแนวรถที่การเปรียบเทียบของรถรุ่นนี้นะครับคุณจะได้ยังไม่ได้ Civic FC นะได้ Camry ปีประมาณสัก2010 2011
นะครับแล้วก็คัมรี่เนี่ยตัวรถปีประมาณสัก2011เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 300,000 400,000 นะครับโดยประมาณแล้วก็ไม่มีแบบเทียบนะได้ CRV นะ CRV 13 14โดยประมาณแต่คันนี้คุณได้ BM 659,000 บาทพูดคุยกันนะครับ150กว่าท่านความเห็นยังไงบ้างกับรถมือ2 BMW X1 นะครับราคา 659,000 บาทพร้อมวารันตีที่สิ่งจะให้ผมวารันตีคุณ1ปีนะครับ1ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับวารันตีซ่อม0นะครับวารันตีซ่อม0นะครับพี่เปิดแข่งกับ7 11ล่ะครับใช่ครับเพราะว่าไม่เชื่อลูกค้าผมมาดู Harrier นะครับตี2ผมก็ขายไปไม่เห็นใช่เรื่องยากเลยครับสวัสดีคุณแชมป์นะครับสวัสดีครับพี่ Bee Kingบีคิงนะครับพี่บีคิงก็เป็นหนุ่มแรปเปอร์สมัยตอนผมเรียนประถมอ่ะหนุ่มปะล่ะผมยังจำได้เลยเพลงแช่งอ่ะผมใส่ในโทรศัพท์8310ใครเคยทันพี่บีคิงบ้างครับเพลงแช่งอ่ะแต่ก่อนนั้นมันจะมีเพลงแช่งมีเพลงอะไรวะม้าข้าไปแดกอะไรสักอย่างอ่ะเพลงของที่เป็นอคาเปล่าเซเว่นนะครับก็พี่เขาก็เป็นตอนนั้นเป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนเพลงเขาก็สนุกสนานก็ขอบคุณนะครับฝากกดแชร์ด้วยทั้งหมด169ท่านมินิ R58 มีอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่คุณสมนัสอยากได้ใช่ไหมครับส่งเบอร์ทิ้งเบอร์มานะครับทีมเซลล์ก็เดี๋ยวเข้าไปติดตามกันแล้วครับติดตามกันนะครับก็จะรู้กันดีว่ามินิ R58 เรามีอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมีอยู่คันนึงจะเข้ามาเป็นรถของรุ่นพี่เป็นสีขาวนะครับถ้าอยากจะได้นะครับคุณพานุนะครับวุฒิสาโรจน์ก็กดไลค์กดแชร์ต่อไป169ท่านขอคนละ1แชร์คุณโบ๊ทนะครับทันไลฟ์ Facebook นะครับตอนนี้เราไลฟ์ดึกมากพอดีผมเห็นพี่บีคิงเป็นไอดอลนะครับตอนกลางคืนเขาจะมาแรปด่าผมพิมพ์ไปให้ด่านายกเขาก็ด่านายกนะคนเนี้ยไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเขาจะมีไลฟ์วันนี้มีไลฟ์มั้ยครับพี่1วันนี้พี่1บีคิงไลฟ์มั้ยครับตำนานที่ยังมีลมหายใจคือพี่บีคิงเหรอพี่บีคิงโอ้ยิ่งกว่าตำนานอีกบอกเลยตำครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยพี่บีคิงอ่ะอึดนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อสนุกสนานเราพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเราไลฟ์ Facebook แบบขายก็ขายขายไม่ได้ก็ต้องขายอยู่ไม่ได้ดอกเบี้ยแม่งเดินนะครับต้องสู้กันต่อไปตอนนี้มีใครพูดคุยกับเราอีกไหมนะครับเราพูดคุยมาอยากพูดคุยอะไรพูดมานะครับรุ่น Toyota Wheelfire รถเยอะนะครับมีนะผมมีอยู่หลายคันนะสวัสดีคุณสันคุณคมสันนะครับก็เป็นคนขายอะไรโตโยต้าบีบีอะไรเชียงกงเยอะแยะไปหมดนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเข้าไปดูแล้วกันใครที่เล่นบีบีอยู่ก็บีบีไม่ได้โทรศัพท์นะรถโตโยต้าบีบีฝากติดตามเขาด้วยนะครับเขามีอะไรเยอะนะครับได้ข่าวว่าลงไว้ข่าวว่าส่งไปพัทลุงหนึ่งคันถูกต้องครับแต่ผมพูดเล่าเรื่องให้หนึ่งให้ฟังนะครับผมขายมินิ R58 หนึ่งคันสีแดงนะครับจัดทรงให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปทำวิดีโอรู้ไว้บ้างก็ดีเราได้ชุดแต่ง JCW แล้วเราได้ชุดแต่ง JCW แล้วสวัสดีครับพี่ทัศน์ณตะกวดทุ่งนะครับเอาแล้วตอนนี้รวมดารายุค90พี่ทัศน์ณตะกวดทุ่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พี่ B King พี่1 B King เข้ามาอยู่ด้วยกันเลยนะครับตอนนี้อยากจะดึงคอให้มาคุยด้วยกันจริงๆเลยพี่ทัศน์ณตะกวดทุ่งก็เป็นดาราตั้งแต่ผมแบบประถมอ่ะประถมสมัยก่อนลองตะและแป๊บเท้าไฟนะครับพี่ทัศน์เนี่ยเล่นในนี้ด้วยบางรักรู้สึกบางรักอะไรซอยบางรัก9อ่ะครับบางรัก9ของพี่ชูชัยอ่ะใครเข้าไปดู YouTube ได้นะครับเป็นละครสะท้อนสังคมดีมากผมชอบไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย150ท่านมาเรามาพูดถึง BM X1 กันต่อครับ BM X1 คันนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลภายในสีเบจแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยมีรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีปุ่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้นะครับมีน้อยๆเราจะการเก็บงานให้เลขไมล์นะครับมาเราดูเลขไมล์กันเลขไมล์ 105,962 กิโลอัตติว่า 106,000 กิโลแล้วกันวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ส่วนคู่ไปสู่ต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงนะครับจัดให้สวัสดีคุณสิริศักดิ์นะครับนอนดึกมากๆไม่นอนเราไม่นอนนะครับเปิด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับติดตามอยู่ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวว่างๆแวะไปหาพี่วันไหนถ่ายอะไรถ่ายอะไรนะละครกับพี่ชูชัยเดี๋ยวแวะไปหาครับพี่ทัศน์พี่ทัศน์ขอบคุณมากนะครับพี่ทัศน์ก็เด็กที่อายุ30อ่ะกูบอกเลยไอดอลคนเนี้ยไอดอลนะครับผมยังจำเรื่องพี่ที่พี่เล่าเลยพี่เลี้ยงปลาไอเนี้ยปลาอโลมาน่าปลาอะไรนะที่เป็นที่เขาเลี้ยงกันปลามังกร
แล้วพี่เขาปามังกรพี่เขาตายผมยังจำได้เรื่องที่เขาเล่าเลยไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูว่าจริงหรือเปล่าคุ้มสุดนะครับราคานี้ 659,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนนซ์4ปีผ่อนเดือนนึงประมาณสัก 14,500 นะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบของภายในรถคันนี้นะครับรถคันนี้เดิมๆไม่มีอะไรช่องเก็บของอยู่ด้านหน้านะครับช่องเก็บของอยู่ด้านหน้าสวัสดีพี่ชิ้นออโต้สปอร์ตนะครับพี่วิทย์ธวัชนะครับพี่ชิ้นออโต้สปอร์ตฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่ชิ้นก็คนนึงเป็นที่คอมบอร์ดของวงการรถยนต์นะครับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเบนซ์ยุคแรกๆที่เจ๋งๆนะครับต้องไปที่พี่ชิ้นเลยนะครับสวัสดีพี่อีทนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนอนดึกนะครับเนี่ยก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันป่ะรถคันนี้นะครับเนี่ยช่องแอร์ต่างๆแล้วก็ตัวลายไม้ส่วนใหญ่จะเป็นลายไม้แต่คันนี้เป็นแบ็คเปียโนนะครับตัวคอนโซลของรถคันนี้นะครับไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นตัวบอดี้ไฟเนี่ยไม่มีโชว์นะครับไม่มีโชว์ใดทั้งสิ้นยกเว้นนะครับน้ำมัน300กะรัตโชว์อย่างเดียวคือโชว์น้ำมันไม่มีตังค์เติมน้ำมันนะครับก็ออกรถแล้วค่อยเติมน้ำมันคุณจำผมไว้ต้องมีสักวันจะไปเอาเบนซ์จากร้านคุณให้ได้โอ้โหขอบคุณมากนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแวะมาพูดคุยกันได้ผมเป็นคนที่ชอบรถยนต์มือ2หรือรถยนต์ทุกรุ่นนะครับที่เราได้สัมผัสได้เสพนะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันได้ทั้งหมด130กว่าท่านก็กดแชร์ไปแล้วกันใครอยากจะสนับสนุนผมก็รบกวนช่วยกันแชร์แล้วกันถ้ายังไม่ซื้อรถผมช่วยกันแชร์นิดนึงเพราะว่าการที่คุณแชร์อาจจะทำให้เพื่อนของคุณมาซื้อรถกับผมนะครับแล้วทำให้ผมเนี่ยมีทุนที่จะต่อยอดในทำธุรกิจต่อไปได้นะครับกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีใครอยากจะพิมพ์ถึงเศรษฐกิจแบบนี้บ้างไหมครับกูกลัวจะมาทะลุ Facebook เลยอ่ะกูกลัวแบบโอ้โหไปชุดใหญ่เลยนะครับมาเรามาร้อยกันต่อนะครับคุณชัยยาพลแซ่ตั้ง FC 300นะครับว่างมีโอกาสจะไปเยี่ยมที่ร้านครับน้องยินดีเลยครับพี่ทัศน์ยินดีเลยครับทักทายมานะสวัสดีคุณสุริโยมาสักวันจะเข้าไปเล่นกับฉลุยมาได้เลยครับยินดีต้อนรับนะครับให้เล่นกับน้องฉลุยเรามาไลฟ์กันต่อแล้วกันคันนี้เราพูดเจอเยอะๆกันละเบาะไฟฟ้าด้วยอ่ะเบาะไฟฟ้าราคา 659,000 บาทได้เบาะไฟฟ้าได้ BM รถคันนี้เราการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักครับพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางเรานั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มจำนวนนะครับในราคาที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจเพิ่มให้คุณทันที 200,000 บาทนะครับเรามาเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับนี่พวกนี้ใช้ได้หมดไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไฟทุกตัวใช้ได้หมดนะครับแล้วก็หน้าปัดใช้ได้หมดทุกตัวนะครับปุ่ม Engine Start กุญแจ Keyless ครบหมดนะครับก็คือเซกเมนต์ราคา 659,000 บาทผมบอกเลยว่าคันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับจะซื้อรถเนี่ยไม่อยากซื้อเลยเศรษฐกิจแบบนี้กูว่าโดนอะซื้อดีกว่า 600,000 กว่าบาทคุณคิดเป็นจำนวนวัน 600,000 กว่าบาทผ่อน30ไปผ่อน1เดือนหาร30วัน 15,000 ตกวันเท่าไหร่เองอ่ะ55535ตกวันละ500บาทวันละ500บาทสวัสดีคุณพิยพัฒน์นะครับสวัสดีคุณสงการแชร์แล้วค่ะมาเรามาดูลุยรอบนอกกันนะครับลุยรอบนอกกันเมื่อกี้พูดคุยกันเล่ยเปื่อยเนี่ยแหละการที่ผมไลฟ์ Facebook ในช่วงกลางคืนสามารถที่จะพูดคุยไปเรื่อยๆแดดไม่ร้อนนะครับเรามาดูโดยรอบนะครับรถคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสีตัวนี้กำลังมานะครับไม่เชื่อคุณไปดูมาแค่นก็สีนี้พานาเมล่าก็สีนี้นะครับรถเบนซ์ยิ่งรถเบนซ์นะมาสีนี้เยอะมาก Accord Camry ต้องมาสีนี้กันเยอะนะครับรถเนี่ยไฟหน้ามีริ้วรอยนะครับเดี๋ยวจะการขัดเก็บให้เรียบร้อยก่อนออกรถนะครับล้อแม็กเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันล้อแม็กเป็นสเปคเดิมยางพินารีนะครับยางเดี๋ยวก่อนนะยางปี14เก่าหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าซีเรียสเปลี่ยนนะครับ4เส้นก็หมื่นกว่าบาทไม่เกิน 20,000 ล้อแม็กสวยไม่มีรอยนะครับรถสภาพเดิมๆคันนี้เป็น S-Drive 1.8 นะครับเบนซินซอกในเนี่ยเดิมนะครับไม่เคยมีการพ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวประตูไม่เคยมีการแกะแมกกาไลท์เดิมจากโรงงานสติกเกอร์เนี่ยของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับของเดิมจากโรงงานทั้งหมดน่าใช้ราคา 659,000 บาทสวัสดีคุณชาคิดครับสวัสดีคุณอาโนครับสวัสดีพี่อาโนทำไงได้พี่เศรษฐกิจมันแย่ช่วงไลฟ์ Facebook คนอื่นก็แย่งเรามาไลฟ์ Facebook ผมจะไลฟ์ Facebook ยิ่งดึกขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ300กะรัตไลฟ์โชว์รูมเปิดจริง24ชั่วโมงหลายๆครั้งที่คนไลฟ์นะครับผมไม่อ่านคอมเมนต์เลยเพื่อจะไลฟ์รีบๆไลฟ์นะครับ
ก็หาว่าผมอัดเทปนี่ไงผมไลฟ์แล้วพูดคุยกันหน่อยครับแทบจะไม่มีใครพูดคุยกับผมนะครับสวัสดีพี่อาโนพี่อาโนก็เป็นเต็นท์รถ ABS ออโต้เป็นเต็นท์รถที่ไว้ใจได้นะครับคอมบอร์ดในเรื่องรถยนต์มือ2ทักทายเขาได้นะครับพี่เขาใจดีเป็นกันเองนี่พวกกล่องรายละเอียดทั้งหมดอยู่ครบหมดนะครับราคา 659,000 บาทฝาท้ายไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมรอยเมคอัพเดิมจากโรงงานไม่มีการชนใดๆสิ้นการันตีได้ว่ารถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำและตัดต่อนะครับใครที่ดูรถที่300กะหลาดไลท์โชว์รูมนะครับหลายๆครั้งคงจะเห็นว่าเราจัดส่งไปได้ไงว่าต่างจังหวัดลูกค้าไม่ดูรถเลยโอนเงินให้เฉยทำได้ยังไงวะก็เพราะว่าสิ่งที่คนกลัวอย่างแรกนะครับกลัวรถชนหนักรถพลิกคว่ำรถจมน้ำนะครับเราตัดไขข้อข้องใจให้สำหรับคุณได้เลยเพราะว่าเราการันตีทันทีเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ทำไมไม่ทำรู้ไว้ไม่โง่นะครับตอนนี้ไม่มีเวลาเลยจริงๆนะครับผมต้องบอกด้วยผมรับรีวิวรถยนต์มือ2ด้วยรถที่ทุกคนมาฝากขายตอนนี้คิวเต็มไปถึงประมาณสักกลางเดือนแล้วนะครับเพราะว่าผมรับรีวิวรถด้วยสำหรับใครที่มีรถยนต์มือ2ขายไม่ออกไม่รู้จะขายที่ไหนหาลูกค้าไม่ได้หรือไปเต้นรถแล้วโดนกดราคาโดนติโดนนู่นโดนนี่นะครับแวะมาที่300กะหลาดไลท์โชว์รูมนะครับฝากขายกับเราได้ที่300รีวิวมีแพ็คเกจให้คุณเลือกนะครับการันตีได้เลยบอกว่ามีคนเห็นรถของคุณในตลาดแน่นอนนะครับเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันนะครับนี่ผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงรถเพิ่งเข้ามานะครับตามดูอยู่ครับซื้อ X1 ต้องเตรียมเงินซ่อมหลักๆคืออะไรครับผมต้องบอกก่อนว่าเกียร์ชอบพังซ่อม 40,000 กว่าบาทครับเครื่องพวกนี้มันบล็อกเดียวกับพวกซีรีส์3นะครับก็อยู่ประมาณสัก 60,000 ถึง 80,000 บาทโดยไม่กี่ประมาณนี้เองไม่เยอะนะครับแต่เรามีวารันตีให้คุณแล้วนะครับสีเหลือง359หรือ370 350Z ครับก็ทั้งหมดเฮ้ย198ท่านรุยกันไปรถนะครับรถยนต์ของเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับฝาโปรนะครับเดิมจากโรงงานไม่มีการแกะขยับรอยเมคอัพซอกในเดิมนะครับเดิมหมดรถเนี่ยมาแบบนี้เลยเจ้าของใช้รักษาล้างคาแคร์ตลอดดูห้องเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มเลยแม่อยากให้มีไฟจริงๆถ้ามันทะลุเป็นแบบ 4D ได้อยากให้ไปดูจริงๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่ช่วยกดแชร์หน่อยเฮียชาคิดกดแชร์ผมหน่อยนะครับพี่เฮียนะครับเฮียชาคิดเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถนะครับรถซิ่งบอกเลยว่าไม่ต้องไปทำแล้วคิวเต็มขนาดรถกูอ่ะจนกูขายแล้วอ่ะยังไม่ทำให้กูเลยอ่ะคิวเต็มเพราะว่าเขาทำดีจริงๆรถที่300กะหลาดไลท์โชว์รูมรถน้องนะครับทำหมดทุกคันนะครับรีวิว350ไปยังรีวิวไปแล้วนะครับ FC 300แชร์ตามกลุ่มเป็นโอ้โหขอบคุณมากนะครับมา190กว่าท่าน200ไปเลยครับเรามาอัปเดตสต็อกคันต่อไปคันนี้ที่ผมโจ๋หัวตั้งแต่แรกแล้วว่ารถคันนี้ที่ผมอยากจะพรีเซนต์นะครับรถคันนี้ถ้าพูดผิดสิ่งใดก็บอกไว้ก่อนว่ามันอยู่ในหัวแล้วรถคันนี้ก็เป็นรถที่ผมขายบ่อย1รุ่นนะครับเพิ่งขาย C250 ไปเพิ่งขาย C300 ไป S300 e-Boutech Hybrid ไปนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆวันนี้นะครับวันนี้สดๆร้อนๆรถวิ่ง 40,000 กว่าโลเท่านั้น 40,000 กว่าโลเท่านั้นร้านมีที่พระราม2ที่เดียวใช่ไหมครับใช่ครับเปิด24ชั่วโมงช่วงเวลาหลัง 4 ทุ่มคุณจะเจอผมตลอดเวลานะครับเพราะผมนอนรอคุณที่นี่เลยสำหรับลูกค้า300กะหลาดไลท์โชว์รูมนะครับคันนี้ตัวรถปี2016นะครับเป็น C300 Boutech Hybrid Exclusive ราคาออกห้างอยู่ที่2,840,000ถ้าจำไม่ผิดนะ2,840,000เปิดตัวในปี2015แล้วก็ขายออกปี2016นี่แหละ2016นะครับรถรุ่นนี้นะครับจะมีให้ตัวเลือกให้คุณ2ตัวเป็น Exclusive นะครับเป็น Exclusive ก็คือตัวนี้นะครับ Exclusive แล้วก็มีตัว AMG Dynamic จะประมาณ 3,900,000 บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณ 3,900,000 บาทไม่ได้เปิดวิกิพีเดียนะกูผิดอะไรก็อย่ามาว่ากูนะ 3,900,000 บาทติดตามอยู่นะครับคุณแบทแมนไทย 3,900,000 บาทได้ชุดแต่ง AMG นะครับแต่คันนี้เป็น Exclusive นะครับรถใหม่ 2,840,000 บาทวันนี้ราคามือ2เป็น Mercedes-Benz C300 Boutechไฮบริดราคาคันนี้ 1,490,000 บาทเราไม่ขายเฉพาะในไลฟ์ Facebook นี้เท่านั้น 1,450,000 บาทวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณฟรี1ปีเต็มนะครับวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณฟรี1ปีเต็มรถคันนี้มีตำหนิตรงนี้ครับเราอยากให้ดูตรงนี้มีตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ๆกระจังหน้าเป็นรอยนะครับ
เราเปลี่ยนให้ใหม่นะมีประกันประเภทหนึ่งอยู่เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็มีริ้วรอยตามกันชนหน้าเก็บสีให้หมด 1,450,000 บาทที่อื่นขาย 1,500,000 นะเราขาย 1,450,000 บาทรถออกศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์สีขาวภายในครีมไม่มีอีกแล้วในตลาดไม่น้อยที่สุดในตลาดนะครับเดี๋ยวเชิญทีมกล้องอยู่ไปฝั่งนู้นเลยนะครับคุณโย192ท่านนะครับแชร์แล้วครับพาดูซีโดโคไหมครับซีโดโคอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะครับว่ามันจะเดินไปได้ไหมวันนี้เราจะไลฟ์ดึกเอางี้ดีกว่าถ้าถึง300ผมจะไลฟ์ยาวๆถึงฝั่งนู้นเลยแชร์แล้วนะครับ FC 300แชร์แล้วครับพาดูซีโดโคไหมครับซีโดโคผม 899,000 บาทนะถูกที่สุดในตลาดด้วยตอนนี้ไลฟ์ผมขายแบบผมว่าวงการรถสะเทือนนะเพราะว่าทุกทีผมจะขายแพงกว่าคนอื่นหน่อยนึงแต่เก็บงานตอนนี้ผมขายเท่าคนอื่นแล้วผมดูแลแบบเหมือนเดิมตามสไตล์300นะครับเอาเป็นว่าขายให้รู้จักไปเลยมารถเบนซ์คันนี้นะครับเอางี้มีใครอยากได้รถรุ่นนี้บ้างไหมครับมีใครเป็นรถที่เป็นความฝันของคุณบ้างนะครับสำหรับเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้นะครับตอนออกใหม่เนี่ยผมบอกโหมันสวยมากเลยเพราะว่าผมชอบด้วยดีไซน์ของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในของรถคันนี้นะครับผมชอบลายไม้ให้ดูลายไม้เป็นด้านๆนะครับนี่ด้านๆมันสวยอะแล้วก็เป็นผมไม่รู้ลายไม้จริงไหมแต่มีรอยลายไม้ด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยเป็น C300 Bootech Hybrid ผมต้องบอกก่อนว่าแรงม้าเนี่ยมาพร้อมแรงม้าประมาณสัก200กว่าม้ามีมอเตอร์ขับอีก27แรงม้าผมขับขี่โอ้โหรถมันขับแรงมากเลยนะ C300 แต่ CC อยู่ที่ประมาณสัก 2,001-2,002 โดยประมาณนะครับก็ไปดูวิกิพีเดียแล้วกันผมจำไม่ได้อันนี้คือเป็นแค่ความรู้ที่อยู่ในสมองนะครับ217ท่านนะครับสอบถามพี่เชฟเมนูไว้เป็นความรู้ครับรถซึ่งที่ซื้อไปใช้งานต่างจังหวัดเช่น iX8 Subaru รุ่นอื่นถ้ามีปัญหาจะหาช่างที่ชำนาญนะครับที่ชำนาญจากที่ใดใช่ไหมคุณวิเศษขวัญสูงเนินพี่ช้ำทำไมไม่นอนครับขายรถไม่ได้เลยครับก็ต้องช่วยกันขายหน่อยครับตอนนี้สู้กันต่อไปซ่อมที่ไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนว่า iX8 มันก็ต้องช่างเฉพาะทางนะเพราะเป็นลูกสูบโรตารี่นะครับเราต้องหาที่อู่ที่เฉพาะทางแต่ถามว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้ปกติ B-Quick ทำได้นะครับแค่ถามเบอร์นะครับผมชอบคอนโซลกลางมันเอาไว้หมุนในจอได้อะครับติ่งนั้นมันสวยมากจริงๆๆนี่เขาเรียกว่าเมจิกแพดนั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยคือเนี่ยหมุนคอหมุนปุ๊บอันนี้ก็จะขึ้นเนี่ยระบบแอร์ระบบทุกอย่างมันขึ้นมาหมดดูดิโหมันเจ๋งอะผมว่ามันเจ๋งนะเทคโนโลยีมันเจ๋งมาก218ท่านนะครับก็พูดคุยกันต่อไปนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจคีย์เลสครบหมดเลขไมล์เราไปดูเลขไมล์กันเลขไมล์4567ฮ่าเป็นไงอะเลขไมล์แม่งเฟี้ยวอะ4567ผมบอกเลยคันนี้นะครับราคา 1,450,000 บาทในไลฟ์ Facebook นี้นะครับผมรีไลฟ์ใน YouTube เมื่อไหร่ไปแน่นอนราคาผมตั้ง 1,490,000 บาทเก็บการให้เต็มข้อวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณ1ปีเต็มคุณคิดดูแล้วกันว่าการที่ผมซื้อวารันตีศูนย์ให้คุณน่ะเท่าไหร่เดี๋ยวรบกวนคุณโยหยิบอันนี้ให้หน่อยนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับรถมีที่ไหนก็ซื้อได้ครับแต่ที่คันนี้ที่ผมภูมิใจเสนอนะครับผมก็ขายให้พี่แชมป์ไม่ได้สักทีครับตามพอลูกค้ากระดูกก็หายเงียบเป็นเรื่องปกติครับสู้ครับซีโรโคต้องโดนพี่899ผมโปรโมชั่น899จัดเฟนนั้นได้เต็มถูกที่สุดในตลาดเอาดิผมขายถูกที่สุดในตลาดครับนี่เฮียโอ๊ตครับโอ๊ตลิ้มกะหลัดช่วยน้องขายด้วยอันนี้เป็นคู่มือแมนนวลนะครับครบหมดของ C คันนี้มีภาคภาษาอังกฤษแล้วต้องมีภาษาไทยให้โง่ๆแบบกูเนี่ยนะครับมีให้ครบหมดสามารถสแกน QR code ได้ด้วยนะครับสามารถใช้งานแอปพลิเคชันคู่มือในการใช้รถเบนซ์ C Class นะครับนี่มีให้ครบหมดนะครับแล้วก็ service booklet นะครับคุณดูแล้วกันว่ารถเนี่ยชัดเจนขนาดไหนนี่ค่าออกเทนนะครับรถที่สามารถเติม E20 ได้แต่คันนี้เป็นรถดีเซลตัดไปต่อไปนะครับเป็น Star Access นะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงโดยศูนย์รถเบนซ์อันนี้น่าจะหมดไปแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้น่าจะหมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารถมันน่าจะให้แค่มาประมาณสัก 3-4 ปีน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วอย่าไปซีเรียสอันนี้ Service Plus
วารันตีนะครับว่ามันมีอะไรบ้างของศูนย์เหลือกี่ปียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่ามันเหลือกี่ปีมีบอกว่ามีเขียนไหมนะการบำรุงรักษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่เงื่อนไขเขาไม่ได้บอกเนี่ยไม่จำกัดระยะทาง3ปีแรกหมดเรียบร้อยแล้ว 40,000 โลไม่รู้ซื้อมาใช้ใหม่นี่ๆๆให้ดูดิติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์จอยยังไม่แกะเลยอ่ะติ๊กเกอร์จอยยังไม่แกะเลย 40,000 โล 40,000 โลนะครับไม่แท้การันตีรถสวยใสชัดเจนนะครับเราขายรถชัดเจนบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบ2ดอกกุญแจครบ2ดอกนะครับไม่ธรรมดาขายตอนตี1พี่โก้ชีวิตต้องสู้ครับพี่โก้พี่โก้ฝากกดแชร์ให้น้องหน่อยได้มั้ยครับพี่โก้ครับพี่โก้เป็นคนนึงที่เป็นแรงผลักดันให้ผมเป็นพิธีกรนะจริงๆเลยผมเพิ่งคุยกับแฟนผมเลยว่าอยู่ดีกูต้องมาเป็นพิธีกรได้ไงวะเป็นพิธีกรคนนึงที่อาจจะแบบเฮ้ยผมดูพี่โก้นะพี่โก้เป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่คุณพิธีกรมันง่ายมากเลยง่ายมากหมายความว่าเป็นตัวของตัวเองพี่โก้เคยสอนผมนะตอนที่ผมไปทำไลฟ์เฟซบุ๊กแต่ผมไม่กล้าสัมภาษณ์พี่เขานะผมก็ให้ทางน้องวีไปสัมภาษณ์แล้วผมก็ได้เก็บเกี่ยวอะไรดีๆจากพี่โก้นี่พี่โก้ XO นะครับพี่โก้เร็วยันเงานะครับคันนี้ผ่อนสิทธิ์ผ่อนมีสิทธิ์ไม่เกิน 18,000 ต่อเดือนไหมครับต้องดาวเท่าไหร่เอางี้คุณบุญดีบุญเติมเดี๋ยวผมให้คนไปติดตามนะครับให้เซลไปติดตามนะครับพี่โก้เนี่ยก็บอกน้องผมว่าการที่คุณจะทำพิธีกรเนี่ยคุณต้องมีอะไรอยู่ในหัวเช่นความรู้2ความเป็นตัวของตัวเองและคุณต้องหาวิธีลงวิธีจบคุณต้องทำกันบ้านมานะครับแล้วก็คุณเป็นตัวของตัวเองผมยังจำได้เลยผมแอบฟังอยู่ผมบอกเลยผมเป็นคนนึงที่มีแรงบันดาลใจจากพี่โก้ผมก็เป็นแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยตัวเป็นแบบเนี้ยแหละก็เป็นคนนึงแหละครับที่ทำให้ผมเนี่ยลุกขึ้นมาทำไลฟ์ Facebook นะครับก็พูดขนาดนี้แล้วพี่ไม่คิดจะแชร์ให้ก็ใจร้ายนะครับพี่อ่ะเราพูดถึงเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้มี1 2 3 3 memory นะครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงแบบBM เอ้ยไม่ใช่เครื่องเสียง Benz Hi-Fi Studio นะครับไม่ใช่เบอร์มาสเตอร์แล้วก็แล้วแต่นะครับเป็นแบบธรรมดาแต่เสียงไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนพิงหลังเบาะครบหมดนะครับแอร์ตัวพวกระบบแอร์เนี่ยช่องแอร์ไม่เหมือนรถสปอร์ตพวก Mustang แล้วนะครับเหมือนพวก Mustang แล้วมิติใหม่แห่งการขายรถณัฐพงศ์นะครับคุณแชมป์ครับรถที่ราคาไม่เกิน 200,000 มีนะมี Honda ES มี Vios มี Alfa Romeoมีเยอะแยะเลยนะครับคันนี้มาเรามาถึงดูหน้าจอนะครับหน้าจอคันนี้เลขไมล์นะครับอยู่ที่45,677กิโลนะครับคันนี้แล้วก็ไฟโชว์ไม่มีมีแต่โชว์น้ำมันบอกแล้วรถทุกคัน300กลัดรีดให้เบาที่สุดนะครับต่อไปเรามาดูออปชันออปชันตรงนี้นะครับที่มันมีอยู่นี่นาฬิกาเนเวเรดิโอมีเดียทุกอย่างครบหมดนะครับสวิตช์แอร์ทุกอย่างครบแบบครบจริงๆแล้วก็ตัวในโซนของแท็กแพดต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้หมดเนี่ยเราผมจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นนะอันเนี้ยผมต้องหาวิธีก่อนคือคำๆก่อนไม่เก่งเหมือนกันนี่อ่ะนี่มันก็จะมีให้ดูนี่ให้ดูนี่เดี๋ยวเฮ้ยดูที่จอเดี๋ยวเฮ้ยก็ที่ดูดม้าไปมั้งอ่ะมึงก็ดูดม้าเถอะไปนะครับพูดคุยกันหน่อยแล้วกันอ่ะตอนนี้วิทยุข้างบนมันก็จะปรับได้ว่าคุณจะเลือกเนเวอ่ะผมเปิดเนเวให้ memory card อาจจะต้องซอฟต์แวร์ไปที่ศูนย์นะครับอาจจะไม่มีตัวนี้เดี๋ยวลองดูเราไม่แม่นเหมือนกันเพราะว่าเอารถเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับมีเดียต่างๆโทรศัพท์ต่างๆตัวข้อมูลของรถนะครับเป็นไงทุกอย่างสามารถเซตได้จากจอนะครับไปเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังทั้งหมด227ท่านขอบคุณนะครับขอบคุณที่ดูอยู่ตีหนึ่งคนดู220กว่าท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราไม่ได้จ้างแชร์หรืออะไรแชร์ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันแชร์ด้วยมา230กว่าท่านเอามาด้านหลังเดี๋ยวทีมงานมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เลยใครบอกว่าเบนซ์ซีเล็กนะครับผมบอกเลยว่าเข้ามานั่งเนี่ยไม่ค่อยสบายว่ะใครบอกว่าเบนซ์ซีเล็กวะก็ใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงนะครับนั่งก็นี่ผมตัวเล็กนะผมไม่ตัวเล็กผมตัวอ้วนแต่ตัวเตี้ยขอบใจนะมึงพอกว่าตัวเล็กปุ๊บมึงขำกูตัวเตี้ยนะครับกูตัวเตี้ยก็รถรุ่นนี้เนี่ยนั่นหนึ่งนะ
ผมขอดูหน่อยเมื่อกี้อ่ะพอเรามาดูภายในผมชอบตัวนี้ครับนี่เข้ามาดูนี่อยากให้ดูตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้ครับเบาะลายพวกนี้ครับลายพวกนี้มันเหมือนพวกกระเป๋าหลุยส์อ่ะเหมือนกระเป๋าเสื้อผ้าที่มันเป็นแบบว่าในความเป็นรถลักชัวรี่ที่เขาบอกเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยก็ยังเดินได้แบบสปอร์ตแล้วก็มีฉลุสปอร์ตนะครับช่องแอร์ต่างๆเนี่ยคือผมชอบมากเลยคือถ้าคุณเคยนั่งรถเบนซ์เอสคลาสแล้วคุณมานั่งเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันแบบเล็กไปหน่อยนึงแต่ถามว่าคุณใช้รถเนี่ยเป็นรถชีวิตประจำวันใช่ไหมโอเคเลยนะโอเคจริงๆขอบคุณครับข้อมูลที่แชร์หนักพ่อกูเขาแฟนขับมึงนะขอบคุณนะครับมึงต้องมาซื้อรถ SLK พ่อกูด้วยชอบช่วงนี้พ่อกูขับไม่ไหวได้ครับพี่เอามาฝากขายดีกว่าพี่เชื่อผมพี่โก้พ่อกูเขาแฟนขับมึงขอบคุณนะครับพี่โก้ขอบคุณคุณพ่อพี่โก้มากแล้วบอกเขาด้วยนะครับว่าพี่ก็เป็นไอดอลของผม1คนเขาจะได้ภูมิใจในตัวพี่ว่าพี่เป็นไอดอลของผม1คนนะครับมารถเราต้องบอกก่อนว่าเราจะมาย้อนดูรถอีกรอบนึงภายนอกนะครับเราพาไปดูภายในคร่าวๆแล้วนะครับมาดูกระตุ้นความอยากกันหน่อยนะครับแจ็คสเปโร่กำลังชมอยู่ครับเป็นครั้งแรกสุรชัยคุณสุภกรก๋วยเตี๋ยวเจ๊จุ๋มที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ตรงหน้าโรงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมึงลองไปกินเส้นนี้ขาวเลยอ่ะเนียนกิ๊บเลยก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ นักศึกษาโถ อร่อยจริงลองไปกินดูครับโหดเกินคนที่อยู่ดูคือแฟนพันธุ์แท้จริงขอบคุณนะครับขอให้นายเจริญรุ่งเรืองขยันใช่ไหมขอบคุณมิโก้ครับก็รถเบนซ์คันนี้นะครับเราอยากให้ดูโดยรอบของรถคันนี้นะครับสิ่งที่คุณจะเห็นว่ารถเบนซ์เนี่ยรุ่นใหม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัว LED Intelligent Light System นะครับซึ่งไฟตัวนี้จะเป็นตอนคืนมันจะวิ่งมานี่นะครับแล้วก็มี LED เป็นเม็ดพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์คือไฟตัวนี้บอกเลยว่าเบิกแพงมากนะครับแล้วก็แต่มันสวยมากนะครับแล้วกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยมันเสียอยู่นะครับเพราะมันโดนชนมาโดนคนแบบถอยหลังมาชนเนี่ยครับเนี่ยมันมีรอยแตกก็คือเดิมๆเลยนะผมไม่ได้แก้อะไรฝั่งเนี้ยเวลาตัดเครื่องปุ๊บมันก็จะปิดขึ้นไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เราเคลมประกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถด้านหน้าเนี่ยมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆ245ท่านแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยผมจะอยู่เป็นชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปส่งลูกนะครับก็ทำต่อไป24ชั่วโมงกับ300กะหรัตไลท์โชว์รูมนะครับคันนี้นี่ฝากระโปรงมีรอยนิดนึงแต่เป็นรอยที่ขัดออกนะครับนี่ขัดออกหมดแล้วก็รถเนี่ยเราจะเก็บสีมีริ้วรอยตรงไหนเราเก็บให้หมดนะครับก็สภาพโดยรวมสวยไม่อยากอวยอ่ะก็คือมีริ้วรอยตามชั้นใช้งานวิ่ง 40,000 กว่าโลแท้ไม่เชื่อก็เข้าศูนย์ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องกันดูห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องแบบ4สูบนะครับไม่ใช่6สูบนะหลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่า C300 ต้อง6สูบแน่เลยนู่นนี่นั่นแน่เลยไม่ใช่ครับ4สูบแรงม้า207แรงม้าโดยประมาณผิดพลาดประการใดอย่าด่านะเพราะมันอยู่ในสมองบางทีอาจจะจำผิดผมซื้อรถหลายคันขายรถเราทำอาชีพรถอ่ะบางทีมันจะจำมากแบบละเอียดเลยไม่ได้นะครับรถคันนี้เป็นเครื่องแบบดีเซล4สูบพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าประมาณสัก207แรงม้าแล้วก็มีแรงม้าอีก220กว่า27แรงม้าของมอเตอร์เขาบอกว่าวิ่งอยู่ประมาณ6วินาทีนะ0ถึง100ฝากระโปรงหน้าไม่เคยมีการแกะนะครับทำไมผมเวลาผมไลฟ์ Facebook หรืออะไรผมจะบอกว่ารถสภาพเป็นยังไงผมจะบอกแบบนี้ครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยมีการแกะซอกในของสีเนี่ยเดิมจากโรงงานนะครับซอกในแก้มต่างๆเนี่ยรอยเม็ดอาร์คต่างๆหรือการสแตมป์สีเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าไม่มีการแกะแก้มต่างๆนะครับยังอยู่ครบหมดครับไลฟ์ดึกมากใช่ครับผมมาดูเผื่อมีแรงบันดาลใจในการเก็บตังค์ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำให้ผมเป็นเหมือนไปเป็นแรงบันดาลใจนะครับขอบคุณจริงๆนี่ครับรอยเม็ดอาร์คที่เป็นตัวยิงเลเซอร์หรือรอยปั๊มจากโรงงานสีเนี่ยเดิมหมดคันหน้านี่เดิมหมดนะครับรถสภาพเพิ่งมาวันนี้ตอน6โมงผมไปเอาจากลูกค้าเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างสวยหมดนะครับแล้วก็ตัวด้านในเนี่ยรอยเม็ดอาร์คกระดุมต่างๆอยู่ครบหมดสวยหมดใครที่ดูอยู่นะครับผมอยากบอกแป๊บนึงบางทีคนฟังบอกเฮ้ยทำไมนายไม่บอกตัวประวัติรถนู่นนี่นั่นผมรีวิวเพื่อขายรถนะครับสิ่งที่คนอยากจะซื้อรถนะครับ1รถชนไม่ชนคันนี้การันตีครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายนะครับรายละเอียดของตัวรถเช่นการจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ในเครดิตของลูกค้านะครับผ่อนประมาณสัก 25,000 ถึง 30,000 บาท
ตีว่า 30,000 บวกลบแล้วกันรายละเอียดโดยประมาณนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับราคาโปรโมชั่นผมลดให้เหลือ 1,450,000 บาทจากราคา 1,490,000 บาทผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนสีขาวเลขไมล์ 40,000 กว่าโลแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับมา240กว่าท่านชอบมากจะเข้าไปหาคุณแชมป์สักวันมาได้เลยครับฝากติดขนมมานิดนึงแล้วกันครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะทำกับกระเช้าพระป่าไว้พระป่ากูเนี่ยแหละไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมาทีมงานครับคุณเอ๋ครับเดี๋ยวเรียนเชิญขอเลื่อนรถให้ผมหน่อยผมต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนนะครับที่ชอบบอกว่าเวลามาหาที่ผมเนี่ยศัตรูอยู่ไหนศัตรูที่ถ่ายรูปอยู่ไหนอยู่นี่ครับคันไหนก็ได้คันขาวมาก็ได้ครับศัตรูอยู่ไหนนี่ครับเป็นประตูเลื่อนข้างในก็เป็นที่เก็บของครับไม่มีพื้นที่เยอะนะครับตามเนื้อคู่นี่ไม่ใช่ไลฟ์รอบดึกนะครับนี่มันคือไลฟ์รอบแรกของวันใช่ครับเดี๋ยวจะไลฟ์ดึกแม่งไปกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าจริงๆผมนอนไม่ค่อยหลับที่ผมมาทำไลฟ์กลางคืนนะผมเปิด24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะผมนอนไม่หลับนะครับในการทำไลฟ์ Facebook ของผมนะครับก็คือเราทำไลฟ์ Facebook ตามความรู้สึกเราทำเต้นรถเพราะอะไรบางทีเราเลิกงานดึกสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับเราอยากจะเปิดรถให้มันครบ24ชั่วโมงใครที่สะดวกมารอบดึกเราจัดให้รอบดึกนะครับอยากชม Evoque ใช่มั้ยครับอยากชม Evoque พี่เอเลื่อน Evoque มาให้หน่อยครับเดี๋ยวผมเลื่อนรถมาให้เลยอยากดูรถอะไรเลื่อนมาเลยนะครับไลท์นี้เราจะไปลงในรีไลท์นะครับรีไลท์ผมบอกเลยว่า X1 กับ C300 เนี่ยยากแน่นอนถ้าคนไม่ทันนะครับราคาเท่าไหร่ส่วนลดเท่าไหร่นะครับรถคันไหนครับถ้าเป็น C คันนี้ 1,490,000 บาทเหลือ 1,450,000 บาทเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นครับคุณไปดูผมราคาตั้งขายผมตั้ง 1,490,000 จริงแต่ในรีไลน์ 1,450,000 บาทฟรีวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณด้วยรถคันนี้นะครับ 690,000 บาทผมลดให้เหลือ 659,000 บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับก็จัดให้เต็มๆเลย256ท่านผมอยากให้ถึง300มากๆเลยผมอยากให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยมันไม่ผิดใช่ไหมว่าผมนอนดึกผมทำเนี่ยแล้วมีคนดูผมจริงๆใครที่เป็นแฟนคลับผม #FC300 ได้ไหมครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากหลายๆคนที่เป็นคนที่ผมเป็นแนวทางเป็นเขาเรียกว่าเป็น mindset ให้ผมทำงานก็เข้ามาขอบคุณและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมา254ท่านฝากกันกดติดตามเพจด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจรถนะครับ300กะรัต100โชว์รูมขอเป็นตัวเลือก1ตัวเลือกให้สำหรับท่านนะครับเราอาจจะไม่ได้ขายรถที่ดีที่สุดนะครับเราอาจจะไม่ได้รถที่ดีที่สุดนะครับแต่เราก็บอกแม่งหมดทุกอย่างแล้วกันจะได้สบายใจมาเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนแล้วกันรถมันจะเสียงดังนิดนึงนะครับคันนี้สำหรับเจ้าเป็นตัวรถดีเซลนะครับคันนี้ผมบอกก่อนผมมี Evoque 2คันผมมี Evoque 2คันคันนึงเป็น5ประตูคันนึงเป็น3ประตูคันนี้เป็น3ประตูครับเขาเรียกว่า Land Rover Evoque SD4 3ประตูคูเป้นะครับรถคันนี้เนี่ยครับ3 doorคุณดูตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้คุณแชมป์นะครับ FC 3โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณจริงๆคุณชัยรัตน์นะครับขอบคุณจริงๆนะผมอยากได้แบบเป็นหน้ากระดาษเลยผมจะดีใจมากเลยนอนหลับแน่นอนวันนี้ถึงแม้อาจจะต้องหาดอกจ่ายพรุ่งนี้หรือปิดเล่มปิดหนี้ปิดนู่นนี่นั่นพรุ่งนี้นะครับก็ยังน้อยก็ยังมีกำลังใจนะครับก็รถ Evoque คันนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่ 1,890,000 บาทผมจัดโปรโมชั่นนะครับขอบคุณพาร์ทเนอร์ดีๆที่คอยเข้ามาซับให้ผมจัดโปรโมชั่นได้นะครับราคา 1,690,000 บาท Evoque 3ประตูนะครับวารันตีให้คุณ1ปีเต็มสีดำเดิมจากโรงงานเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับฟาชชิ่งเกียร์ให้หมดนะครับแล้วรถเนี่ยเคลือบแก้วเก็บสีเก็บรายละเอียดให้คุณพร้อมนะครับรถคันนี้ผมสังเกตให้คุณบอกนะไอ้บอกให้คุณนะครับรถคันนี้เป็นตัวไดนามิกนะครับแล้วก็วิธีสังเกตนะครับรถคูเป้3ประตูกับ5ประตูอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณเห็นแบบนี้บอกเลยนะครับว่า3ประตูรถคันนี้สวยนะครับล้อแม็กขอบ20สีดำรถคูเป้ผมชอบมากเลยนะผมใช้ขับอยู่ด้วยเพราะว่าเอาเป็นรถที่แบบเท่อะมันไม่มีใครเหมือนคือรถมันดูแบบพี่โดมยังขับเลยนะพี่โดมยังขับเลยคันนี้มาพร้อมกับเบาะแดงดำปรับไฟฟ้าครบหมดแล้วก็เลขไมล์นะครับคันนี้อยู่ที่ 46,403 ไมล์ไมล์ก็ตก 80,000 โลเวลาลงขายก็จะส่งรูปนี้ไปคนดูโอ้ยไมล์น้อย 40,000 กว่าโลไม่ใช่มึงคูณไม่ดี 90,000 โลนะครับก็เรามาสตาร์ทเครื่องกันคันนี้เป็นเครื่องแบบดีเซลผมต้องก่อนบอกพี่เอ๋เอากุญแจไปด้วยครับไม่ต้องสตาร์ทละพี่เอ๋กุญแจครับพี่เอ๋นะครับมาคันนี้นะครับตัว
จอหน้านะครับเป็นจอหน้าแดชบอร์ดแบบใหญ่มากรถรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นรถที่ทันสมัยมากสำหรับเจ้าอีโวผมชอบตรงนี้นี่เกียร์แม่งเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นหมุนน่ะอย่าได้พังนะอย่าได้พังผมบอกเลยแต่มีอู่ซ่อมไม่ต้องกลัวครับเป็นไงรถนี้น้ำมันโชว์อีกแล้วทุกคันที่300กลาดทุกคันนะครับอีโวรถในฝันจริงๆครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณความรู้ต่างๆที่ให้ด้วยคันขาวด้านหลังอย่างแจ่มครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับใครที่อยากดูรถอะไรนะครับ266ท่านกดแชร์ไปหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเราปิดประตูกันก่อนนี่หลังคาซันรูฟมองไม่เห็นนี่ครับหลังคาแก้วนะครับเป็นตัวหลังคาแก้วเห็นไหมไม่เห็นนะมันมืดมาเราปิดก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวหลังคาแก้วมาแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลขไมค์น้อยแล้วก็เอนจินสตาร์ทออปชันเต็มนะครับเครื่องเสียงเมอริเดียนซึ่งแบบผมบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่น่าขับรถคันนี้ผมชอบมากนะใครที่ดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าช่วงนี้รถ Evoque เยอะมากเพราะราคาล้านกว่าบาทอ่ะถ้าคุณซื้อรถใหม่เนี่ยคุณได้ CRV เองนะ CRV ไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่คุณได้ Evoque อ่ะภาพลักษณ์คือมันดีอะแต่อาจจะซ่อมแพงหน่อยแต่เรามีวารันตีคุณ1ปีเต็มคุณสบายใจได้แล้วนะครับสบายใจได้แล้วก็รถคันนี้นะครับราคา 1,690,000 บาทจัดแสดงได้เต็มนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีและแคมเปญให้คุณเพียบนะครับใครที่ดูอยู่นะครับฝากกันสนับสนุนพวกเราด้วยป่ะเราไปดูคันต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ทีมงานเลื่อนออกไปนะครับมาเรามาดูกันต่อรถคันนี้นะครับซอกในเดิมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบจากโรงงาน100เมตรอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่เคยมีการชนหนักพิฆาตจนน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางรถนี้ซึ่งคือจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจเพิ่มให้คุณทันทีอีก 200,000 บาทจากราคาที่คุณซื้อไปนะครับซื้อรถกับเราสบายใจได้จัดส่งให้คุณถึงที่นะครับจัดส่งไม่ฟรีใช้เงินนะครับใช้เงินท่านจัดส่งให้คุณถึงที่แต่อยู่ที่การตกลงนะครับพี่เอ๋ครับเลื่อนรถเก็บนะครับพี่เอ๋ครับเลื่อนรถเก็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาผ่านมาเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปแต่ละคันนะครับวันนี้เราอยู่ดึกหน่อยแล้วกันเรามาดูเอาผ่านดีกว่าเรามาดูเอาผ่านโตโยต้าเอาผ่านนะครับเดี๋ยวทีมงานเดินตามผมมานะครับเดี๋ยวคุณเลื่อนคุณเอเลื่อนรถจอดเข้านี่เลยครับเข้าช่องนี้เลยสำหรับคันนี้คันนี้เดี๋ยวผมเลื่อนเองคันนี้เอาผ่านคันนี้นะครับขอบคุณมากครับเอเลื่อนเข้าไปเอาผ่านคันนี้นะครับเลอะสกปรกหน่อยแต่ราคาบอกเลยว่าคุณเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยเราถูกที่สุดในตลาดคันนี้เลขไมค์หน้าจออยู่110,000กว่ากิโลขอบคุณนะครับที่ลูกค้ากองไมค์มาให้เราเป็นในหน้ากองไมค์มาให้เราเสร็จนะครับแต่เราซื้อแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเลขไมค์เท่าไหร่เราเช็คแล้วนะครับแต่รถประวัติศูนย์แม่งยาวอย่างนี้เลยยาวปื๊ดเลยซ่อมศูนย์หมดเลขไมค์200,000โลครับเดี๋ยวเรากอกลับให้ลูกค้ากองมาให้กอทำส้นตีนอะไรไม่รู้นะครับเราก็เลขไมค์ตาเนี้ย200,000โลไม่บอกก็ได้แต่เราบอกดีกว่าเราสบายใจ200,000โลนะครับราคา1,490,000บาท1,490,000บาทดูช่องดูจนช่อง300หายก็ยังตามตลอดนะครับดูใกล้จะถึง300แล้วนะคะขอบคุณมากนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานเป็นตัว SC Package ปี12รถคันนี้เป็น Minor Change แท้ก่อนเปลี่ยนโฉมตัวสุดท้ายนะครับราคา1,490,000บาทมาเรามาดูในส่วนของภายในกันใครที่ชอบถามว่าเดี๋ยวผมจะทำรู้ไว้ไม่โง่นะครับเอาผ่านหรือว่าอาจจะเป็นการพาไปแซดหรือการรีวิวของพวกเรานะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับชอบถามว่ารถเวลไฟกับเอาผ่านต่างกันยังไงไม่ต่างครับต่างกันที่หน้าตาแล้วก็คำว่าเอาผ่านกับเวลไฟครับบอกเขาเรียกว่าบอกมิกกี้เมาส์ราคา1,490,000บาทจัดแสดงได้เต็มนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีและแคมเปญให้คุณเพียบนะครับราคานี้ซ่อมศูนย์ไปเลยซ่อมศูนย์ไปเลยนะครับซ่อมศูนย์ไปเลยวารันตีซ่อมศูนย์ไปเลยมูลค่าต้อง 3-4 หมื่นบาทผมแถมให้ด้วยเลยเก็บสีให้ด้วยนะครับรถพร้อมจำหน่ายแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถคันนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าราคา 1,490,000 บาทจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาเรามากันต่อคันอื่นดีกว่าคันอื่นต่อมา BMW Z4 นะครับคันนี้ 999,000 บาท 999,000 บาทจัดไฟแนนซ์ประมาณ 700,000 นะครับดาวประมาณแสนกว่าบาท 200,000 นะครับ SL คันนี้เดี๋ยวเราไปเร็วๆดีกว่าSL คันนี้นะครับราคา 799,000 บาท
799,000 บาทนะครับซื้อตอนนี้แถมยุงตัวเมียด้วยครับขอบคุณนะครับพี่แชมป์ผมแชร์ไปในกลุ่มซื้อขายกลุ่มรถมือ2 200กว่ากลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวสักพัก300บวกขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆมาตอนนี้เน็ตค้างป่ะเนี่ยมาเรามาดูกันต่อนะครับคันนี้ผมอยากให้ดูคันนี้เมื่อกี้ไม่ได้คุณแจมาเบนซ์คันนี้นะครับ E250 ย้ำนะครับ E250 แอลวังการ์ดราคา 999,000 บาทรถใหม่ 4,190,000 บาท 4,90,000 หรือ 4,190,000 บาทเนี่ยราคามือ2วันนี้นะครับที่อื่นขายล้านกว่าผมขาย 999,000 บาทเฉพาะในไลฟ์ Facebook หรือรีไลน์นี้นะครับคุณต้องมาบอกว่าจากรีไลน์นี้นะครับต้องบอกราคานี้นะ 950,000 ซ่อมศูนย์ฟรีไม่ 107,000 สีขาวแท้ E250 ในวันกาด 950,000 พูดกันที่ 950,000 ไปตีราคามาดูไปถามราคามาดูที่อื่นนะครับขาย E200 ราคานี้คันนี้ E250 ถามใครก็ได้นะครับว่าราคาเป็นยังไง 950,000 รถสวยกิ๊บนะครับรถมือเดียว5เจ้าของเป็นเพื่อนของคุณวีนะครับเป็นเพื่อนของคุณวีเลยมาต่อไปนะครับเป็น CLK W208 เจ้าของรถเนี่ยเป็นของเจ้าของ55วอตต์รถสวยกิ๊บราคานะครับผมบอกก่อน 599,000 บาท 599,000 บาทเอารถใหม่กิ๊บสีดำเดิมจากโรงงานรถสวยมากบาบัดบ็อกซ์บ็อกซ์6ไอ้บ็อกซ์5รถสวยไร้ที่ติแบบสวยจัดสวยจัดๆนะครับคันนี้เราคุยกันที่สวยจัดๆนะครับมาเราไปต่อกันดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าเน็ตหลุดก็หลุดนะครับมา Harrier GS ขายไปแล้ว Subaru Impreza 999,000 บาทนะครับ BMW Z4 คันนี้ล้าน 190,000 บาทไมเลอร์เชนแล้วบอ BBS ช็อคจูเนอร์คอนเซปต์ตรงรุ่นครบหมดนะครับรถสวยกิ๊บภายในบอดแดงสีดำบอดแดงราคา 1,190,000 บาทต่อไปโปโย RC Z ครับ 999,000 บาทครับ999,000 บาทมาเราพาไปเดินโซนของ New Area ของ300กะลาดนะครับดูดิเน็ตจะหลุดไหมเน็ตจะหลุดไหมนะครับใครที่ดูอยู่230กว่าท่านทักทายหน่อยได้ไหมครับคือกูอยากรู้ว่า230กว่าท่านเนี่ยมีตัวจริงอยู่กี่คนนะครับอันนี้เปอร์โยนะครับเปอร์โยเอ็กซ์เพิร์ทขายอยู่599เอาไปเลย499จัดไฟแนนซ์ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวคุยกับไฟแนนซ์ให้499โฟคาราเวลโฟคาราเวลครับขายต่ำทุนเลยทุน 800,000 ขาย699 VIP ปี2010วารันตีซ่อมศูนย์ได้ด้วยมาเอาผาดปี2010ฝาท้ายไฟฟ้าไม่แสนกว่าประวัติศูนย์ครบล้าน 90,000 เอาผาดแปลงหน้ารุ่น30แต่ตัวรถเป็นตัว SC ไอ้ตัว ZG นะเอาไปล้าน 49คัมรี่3,500 699เอาไป599อัลฟาโรมิโอผม499ขายพร้อมเลขทะเบียนรถรีสตอร์มาใหม่ทั้งคันรถเบนซ์ E200 ไม่น้อยเอารถของกระเจกผมเอาไป599จาก6กว่าเอาไป599มาต่อไปพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ไม่กัดนะครับเสียแชมป์บอสผมสุดยอดนะครับ S500e Bluetech Hybridรถใหม่6,900,000กว่าบาทเอาไป3,790,000บาทเฉพาะในไลน์นี้3,690,000บาทเอาไปจัดให้มาเดี๋ยวเราถ่ายโค้ดที่รถเลยครับถ่ายโค้ดที่รถเลยนะครับมาโซนนี้นะครับจะเป็น New Area นะครับมี BM 520D ไหมครับตอนนี้จองไปแล้วนะครับนี่ Sirocco Sirocco 2.0 TSI นะครับ TSI รถศูนย์ยนต์กิจหลังคาแก้วครบสีขาวเดิมจากโรงงานเบาะสีส้มมัสตาร์ดราคาที่เราขายอยู่900,000กว่าบาทนะครับวันนี้เราลดโปรโมชั่นเหลือ899,000บาทคุณแจไม่ได้เอามาดูกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวแบบชัดจัดเต็มนะครับสำหรับเจ้า Fox Sirocco 899,000 บาท899,000 บาทนะครับคันนี้ต่อไป Hyundai
ตั้งอยู่ 469,000 บาทนะครับเฉพาะในไลฟ์ Facebook นี้นะครับลดทันที 50,000 469,000 บาทเหลือ 419,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ในเขตของลูกค้าฟรีวาระตีและแคมเปญต่างๆให้คุณเพียบนะครับราคานี้ดีแน่นอนรถใหม่ราคา 1,600,000 กว่าบาทนะครับโดยประมาณสีดำสวยกิ๊บเลยดูสภาพนี่ไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้อะไรนะสวยจัดเลยสีดำนี่เงาวับนะครับใครที่ดูอยู่ช่วยกันหน่อย200กว่าท่านมันจะไม่ถึง300จริงๆเนี่ยนะครับมาต่อไป A180 รถพร้อมจัดส่งพร้อมจัดส่งนะครับใครที่ดูอยู่นะครับ 899,000 บาทวารันตีซ่อมศูนย์นะครับเฉพาะในไลน์นี้นะครับและรีไลน์นี้เท่านั้น 859,000 บาท 859,000 บาทสีแดงเดิมจากโรงงานรถสเปคเดิมวิ่ง 50,000 กว่าโลรถเซอร์วิสจัดเต็มไป 40,000 กว่าบาทเซอร์วิสใหม่หมดทำใหม่หมดทุกอย่างนะครับรถคันนี้สงสีทุกอย่างเก็บใหม่เรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าจัดให้ผ่านครับก็เลยขายแม่งเท่านี้ 859,000 บาท E55 นะครับเราเปิดราคาที่ 999,000 บาทนะครับรถทันที 100,000 บาทเหลือ 899,000 บาท 899,000 บาทสวัสดีเฮียแชมป์ FC 300ขอบคุณนะครับจันทบุรีสวัสดีครับสวัสดีมดแดงใจดีนะครับเฮียเจ็ตสกีลงกึ่งชื่อดังรวยพันกว่าล้านนะครับคนนี้โสดเหงาไม่มีสาวคู่ข้างกายนะครับเจ็ตสกีเรือแรงเรือแรงมากนะครับคนนี้คันนี้ E250 เมื่อกี้ถูกไงเจอคันนี้ไปอาจจะแพงหน่อยคันนี้ล้านหนึ่งกว่ารถลูกค้าฝากขายรถคันนั้นราคาอีกคันหนึ่งสีขาว 950,000 นะโปรโมชั่นอยู่คันที่แมนเหลือคันสุดท้ายเท่านั้นนะครับ999,000 บาท 999,000 บาทสำหรับคันที่แมนนะครับฟาร์มตีซ่อมฟรี1ปีเต็มนะครับเครื่องเกียร์และสุขุมอยู่ต่างๆนะครับ 999,000 บาทพี่มดแดงกดแชร์ด้วยนะครับมินิเหลืออยู่2คันนี้ครับเหลืออยู่2คันนี้คันนี้จากราคา 899,000 บาทเป็นคูเปอร์ S นะครับเราจัดราคาให้ทันทีเลยลด 100,000 บาทเหลือ 799,000 บาทวารันตีซ่อม0 1ปีเต็มนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้าเลเซอร์บลูรถสวยกิ๊บนะครับพร้อมส่งมอบแล้วนะครับคันนี้ 799,000 บาทรถคันนี้นะครับ699,000 บาทใช่ป่าววะจำราคาไม่ได้ประมาณนี้เอาไปยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วกันเดี๋ยวเราดูราคาทีคันนี้ผมจำไม่ได้ว่าคันที่ติดจองแล้วมั้งคันที่ติดจองแล้วจำราคาไม่ได้นะครับก็ผิดพลาดประการใดเดี๋ยวถอยเช็คกันแล้วกันว่าเท่าไหร่เรามาดูในโซนของด้านนอกนะครับ S Card อันนี้ Civic Civic ES รถส่วนตัวผมทำมาแต่ไม่ให้เลขทะเบียนนะล้าน179เปลี่ยนไฟนองไฟหน้าให้ครบสวยกิ๊บเลยสีเพิ่งทำช่วงลงช่วงล่างเก็บใหม่รถสวยกิ๊บเลยนะครับแล้วก็ S Card จากราคา 1,490,000 บาทรถเพื่อนผมฝากขายลดไปเลย 400,000 เหลือ 1,900,000 1,900,000 นะครับเหลือ 1,900,000 ส่วนโซนตรงนี้นะครับจองแล้ว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 นะครับไม่ได้ขายดีหรอกครับเพราะลูกค้าไม่มารับรถมันหลายๆรอบตรงกันสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือ2นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในสนใจรถยนต์มือสองนะครับฝากกันติดตาม300กะลัดไลฟ์โชว์รูมด้วยเราจะมาไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับฝากติดตามช่องช anel YouTube ด้วยไม่ว่าจะเป็นรู้ไว้บ้างก็ดีรู้ไว้ไม่โง่ทำมาหาแดกทำมาหาแดกสเปเชียลเรามีการรับรีวิวรถยนต์มือสองสำหรับคนที่ขายรถนะครับไม่รู้จะขายที่ไหนแวะเวียนมาให้300กะลัดไลฟ์ชุนครับละ300กะลัดไลฟ์โชว์รูมดูแลนะครับเข้าไปที่300 assign review นะครับ300 underscore reviewแล้วก็ใครที่ติดตาม300กะลัดไลฟ์ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Channel YouTube ด้วยและช่วยกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวกดติดตามเพจนี้ด้วยกด See First เพจนี้ด้วยเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้าคุณจะได้ไม่พลาดนะครับผมอาจจะมาไลฟ์หนึก 2:00 3:00 ก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับคุยเพื่อนๆกับผมหน่อยแล้วกันก็ใครที่สนใจรถก็0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และ LINE Official ของโชว์รูม @300_กะลัดไลฟ์มีด้านหน้าก่อนจากกันวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่อยู่กับผม200กว่าท่านไม่มีการหยุดเลยไม่มีการหนีไปไหนเลยช่วยกันกดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆทุกคนคือ energy พลังงานเหมือนเชื้อเพลิงน้ำมันที่ดีนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยออกเทนเกินร้อยนะครับที่เป็นพลังงานให้ผมทำไลฟ์ Facebook มากขึ้นฝากเพจ300กะลัดไปด้วยนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า300 underscore กะลัดไลฟ์กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์ลิงก์ต่างๆของพวกเราด้วยนะครับและใครที่อยากจะมาร่วมทีมเซลล์กับเรานะครับ300เซลล์ทีม @300_เซลล์ทีมค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 นะครับฝากกันแอดไลน์เข้ามาด้วยมันอาจจะเป็น
งานอดิเรกที่สร้างรายได้ให้สำหรับคุณนะครับสำหรับผมวันนี้แชมป์300ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณจากใจนะครับคำพูดบางคำพูดอาจจะเสียดสีและรุนแรงทำให้มันไม่อะไรนะซีวิกปีไรเดี๋ยวติดต่อแอดไลน์ไปแล้วกันนะครับแอดไลน์แอดไซน์30สกอร์กลาดไลน์แล้วกันเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เซลล์จากการติดต่อให้ติดตามให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันถ้าผมผิดพลาดประการใดที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นออกมาจากภายในแล้วกันคือขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ